ที่ผ่านมาเนี่ยมักกุเทศของเราปรับตัวอย่างไรบ้างครับพูดตามตรงนะคะเศรษฐกิจเมื่อมันไม่ดีขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเราต้องเรียนรู้ในการปรับตัวแต่คนส่วนใหญ่มักกุเทศส่วนใหญ่นะคะก็อาจจะปรับตัวโดยการที่ลองหาอาชีพใหม่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวเพื่อที่จะหารายได้แล้วก็หาประสบการณ์อีกด้านหนึ่งของการเป็นมัคคุเทศก์นะคะแต่ท่านไหนที่ยังมีปัญหาอยู่ทางด้านการเศรษฐกิจที่ไม่ดีเนี่ยนะคะก็คืออาจจะมีการลองหาอาชีพเสริมลองหาสิ่งที่ตัวเองคิดว่าน่าจะทำได้ระหว่างที่เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นก็คืออาจจะไปทำการค้าออนไลน์นะคะขายของหรือไม่ก็อาจจะไปหาอาชีพอื่นที่เป็นอาชีพพาร์ทไทม์เพิ่มนะครับแต่ในของส่วนตัวของพี่อุ๋ยที่ทำเนี่ยเป็นไงบ้างกับตอนนั้นโอ้โหจากที่เคยทำงานอยู่ก็คือเศรษฐกิจตรงนี้ก็คือหายเงียบไปเลยงานนะคะก็คือพี่ก็พยายามลองหาอะไรมาขายของครับเอาของมาขายอันไหนที่พอขายได้แล้วก็คว้าไปแต่ว่าเมื่อขายไปแล้วเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะครับก็เลยมีการหางานที่ไปทำพาร์ทไทม์ทำแบบสำรวจมั่งช่วยในองค์กรต่างๆที่เขาอยากจะหาข้อมูลอะไรต่างๆตอนนั้นขายของอะไรครับตอนนั้นขายก็ขายมาล่าก็ขายค่ะครับข้าวโพดนึ่งก็ขายค่ะครับค่ะน้ำดื่มของทานอย่างเช่นน้ำงงน้ำเงี้ยวอะไรแล้วก็หาทำหลายๆด้านค่ะแต่ว่าด้วยพิษเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันก็ยังตัวเลขเนี่ยก็คือยังขายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะครับเราอยากจะเรียกร้องหรือว่ามีข้อเสนอแนะให้มีการช่วยเหลืออาชีพมัคคุเทศก์อย่างไรบ้างครับจริงๆมัคคุเทศก์โดยส่วนใหญ่หรือทุกๆท่านเนี่ยนะคะมีทักษะเฉพาะทางด้านภาษาอยู่แล้วนะคะทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาอิตาเลียนอะไรพวกนี้ค่ะที่จริงเนี่ยเราก็สามารถใช้ทักษะตรงนี้ไปใช้เพื่อจะอบรมหรือว่าช่วยเหลือสำหรับคนที่อยากจะมีความรู้ทางด้านภาษาเพิ่มเติมได้ค่ะที่ยังอยู่ในไทยหรือว่าอาจจะเป็นการฝึกที่จะใช้ภาษาต่างๆเพื่อให้มีความถนัดและคล่องขึ้นเมื่อในภาวะที่ประเทศเปิดแล้วก็ได้ด้วยเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยเราเปิดประเทศแล้วก็ต้องมีชาวต่างชาติหลายๆภาษาเนี่ยที่จะเข้ามาติดต่อสื่อสารตรงนี้เราก็สามารถจะไปเป็นเหมือนกับอาจจะไปเสริมเพิ่มความรู้หรืออาจจะไปสอนทักษะในการที่จะเราจะพูดคุยยังไงกับนักท่องเที่ยวดีหรือว่าในการประสานงานติดต่อในการใช้ภาษาต่างประเทศอะค่ะครับตอนนี้มีเยอะไหมครับของพี่อุ๋ยที่เชียงรายเนี่ยครับในกลุ่มของเราที่อยู่ในกลุ่มที่สมาคมติดต่อกันเนี่ยนะคะสมาคมมัคคุเทศก์มีอยู่ประมาณ140กว่าท่านนะคะแต่ยังมีกลุ่มที่ยังไม่อยู่ในสมาคมเนี่ยข้างนอกอีกเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยน่าจะทั้งหมดประมาณเกือบ300กว่าท่านแต่ละคนเขาไปทำอะไรครับถ้าพวกไม่มีทัวร์เนี่ยไม่มีทัวร์ก็คือแต่ละคนก็อาจจะไปหาอาชีพอื่นทำอย่างน้องๆบางคนก็จะไปขับแก๊ปมั่งไปหาร้านพาร์ทไทม์ที่ไปทำเกี่ยวกับร้านอาหารร้านพิซซ่าหรือไม่ก็หาของที่จะมาขายให้ได้ในระบบออนไลน์ค่ะ